สวัสดีครับเราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะฮะในส่วนของการแปลง enemy นะฮะให้เป็น MVC นะครับต่อมาเราจะมาดูในส่วนของการทำในส่วนของ enemy controller ให้มันเป็น finite state machine นะครับแล้วก็ทำในส่วนของ enemy view เนี่ยนะครับให้ใช้เจ้า enemy animator controller เนี่ยให้มันเป็น view นะครับให้มันเป็น view นะฮะก็จะเอามาเชื่อมกันเนี่ยระหว่างตัวเนี้ยนะครับเอามาเชื่อมกับตรงนี้มาทำได้ยังไงนะครับก็มาดูภาพมันก่อนนะครับว่ามันเป็นในลักษณะไหนนะครับนี่ครับนี่จะเป็นในส่วนของ enemy 5นะครับ enemy 5เนี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยว่า enemy controller ไม่มีแล้วนะ enemy controller ไม่มีแล้วนะครับ enemy controller โดยเปลี่ยนเป็น3 state นี้นะครับแยก if else ออกมาเป็น3 state นี้เลยเพราะว่า3 state พวกนี้ในแต่ละ state มันมี animation ตัวมันเองหมดเลยนะเนี่ยเหมือนตรงนี้มันเป็น view เลยเป็นด้านภาพอย่างเดียวเลยครับแล้วก็มีหน้าที่เป็นว่าถ้ามันรันไปถึงสเตทเนี้ยตรงสเตทนี้ก็ช่วยมาเรียกโค้ดนี้หน่อย enable component นี้หน่อยถ้าถึงสเตทนี้ enable component นี้หน่อยจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เป็นวิวนะครับแล้วก็ไปเรียกคอนโทรลเลอร์มาทำงานเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการแยกย่อยคอนโทรลเลอร์ออกมาเป็น finite state machine อีกนะครับก็จะเหมาะกับพวก enemy จริงๆนะเหมาะกับพวก AI จริงๆนะครับที่เอามาเป็นลักษณะ flow ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ enemy model อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีนี่เพิ่มเติมมานิดนึงนะฮะตรงนี้เดี๋ยวจะมาพูดอีกทีในส่วนของ strategy pattern นะครับก็เรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงนะครับปึ๊บเรายังเห็นว่าตัวนี้มันเคลื่อนที่นะครับพอยิงปั๊บนี่ damage ทันทีนะฮะโทษทีนะครับผมขอปิดสปอนเนอร์ก่อนเพื่อนๆมันออกมาเยอะมากตัวเดียวตู้มโอเคเห็นไหมยิงปั๊บอันนี้ตกมานะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นเดทไหมภาพมันเปลี่ยนไปทันทีนะครับพอภาพเปลี่ยนปั๊บมันไปเรียกลอจิกที่เรากำหนดไว้ด้วยทันทีอย่างเดทเนี่ยลบทุกอย่างออกหมดเหลือเพียงแค่ภาพแอนิเมชันให้มันตกลงมานะครับอย่างเดียวหรืออย่างดาเมจเนี่ย HP มันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราใช้กลไกลักษณะของตัว Animator Controller หรือ Mechanism เนี่ยช่วยในการที่ให้มันเป็น View ให้มันเป็น Enemy View เนี่ยนะในการรันเหตุการณ์ไปเรียกเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถเห็นตรงเนี้ยครับเห็นการเคลื่อนที่ต่างๆแล้วก็ดีบัคได้ง่ายนะครับดีบัคได้ง่ายเลยให้รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับนะครับเนี่ยนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าอย่างนี้เข้าท่าเหมือนกันนะเพราะหมายก็ว่าให้ในส่วนของภาพเนี่ยมันสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาถึงสเตจนี้ก็ปุ๊บไปเรียกถึงสเตจนี้ปุ๊บก็ไปเรียกโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งมาดูกันดีกว่าว่ามันทำได้ยังไงบ้างนะครับลักษณะนี้ก็ให้เครดิตนะครับแนวคิดของคนที่เอาวิธีนี้ไป implement นะครับแล้วก็นำเสนอผ่าน YouTube นะครับก็จะเป็นของคุณ Alex Wing นะครับ Alex Wings นะฮะก็ Finite State Machine for AI Unity 5นะครับก็ได้ไอเดียมาจากนะครับของคุณ Alex Wings นะครับแล้วก็เลยลองนำมาดัดแปลงเข้ากับโปรเจกต์2D Platformer ของ Unity ดูนะครับว่าจะดัดแปลงได้ถึงแค่ไหนนะฮะออกมาก็น่าสนใจนะครับใช้ได้เลยนะฮะของคุณเล็กวิงดีนะฮะชาแนลนี้ Subscribe ไว้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเอาดีไซน์แพทเทิร์นมาประยุกต์เยอะนะครับแล้วก็ทำให้ดูว่าเขาดัดแปลงนะครับจากโปรเจกต์ฟรีๆเกมยานนะฮะเกม Survival Shooter อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาดัดแปลงให้มันอยู่ในลักษณะ MVC Pattern หรือ MVVM Pattern ได้ยังไงนะฮะบางอย่างมีใช้ Unity RX ด้วยนะครับแล้วก็มีใช้ Finite State Machine ตัวนี้ล่ะก็น่าสนใจมากๆนะครับลองดูได้นะครับนี่ก็นะฮะได้เครดิตมาจากของคุณอเล็กวิงส์เลยนะครับถึงทำอันนี้ได้นะฮะโอเคอันดับแรกถ้าจะทำตัวนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าในของเดิมเนี่ยในคอนโทรลเลอร์เดิมของเรานะครับมันมีเหตุการณ์อยู่คือเหตุการณ์พวกนี้เนี่ย HP HP ลดเนี่ยครับเป็นเหตุการณ์ damage event นะครับสังเกต damage ปั๊บมันเปลี่ยนภาพตายปั๊บมันก็เปลี่ยนภาพนะครับ
ซึ่งตรงเนี้ยมันควรจะไปอยู่ใน Animator Controller เพราะมันเปลี่ยนภาพ Animation ให้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือในส่วน Animator Controller เนี่ยมันไม่ได้สร้างเป็นคลิปไว้ให้มันมีแค่ภาพสำเร็จรูปอย่างเดียวตามนี้เนี่ยภาพสไปค์มีแค่นี้เนี่ยนะครับเนี่ยดาเมจเนี่ยเป็นภาพนิ่งไว้เงี้ยไม่ได้มีคลิปอะไรให้เลยนะครับเป็นภาพทิ้งไว้เฉยๆแค่ลักษณะนี้เองเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ตอนตายมีอยู่แค่นี้ครับเป็นภาพแค่นี้ไม่ได้เป็นคลิปวิดีโอแต่ว่าในสเตทพวกนี้มันต้องการออกมาเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยครับเป็น motion clip นะ .anim นะครับก็เราก็เลยจำเป็นต้องมาดัดแปลงนิดนึงนะครับว่าจะเอาภาพพวกนั้นมาสร้างเป็น .anim ได้ยังไงนะฮะก็วิธีไม่ยากนะครับอันดับแรกก็คือไปที่ prefab ใช่ไหมฮะลากสักตัวนึงขึ้นไปตรงนี้นะฮะจะได้นำไปแก้ไขนะครับก็สมมติผมลากไอ้นี้ไปวางเล่นๆไว้เนี่ยในมี4ใช่ไหมฮะแล้วหน้าต่าง animator controller มันก็จะเปลี่ยนแปลงหน้าตาละนะครับให้มันอ้างอิงเนื่องจาก anime 4เนี่ยมันยังไม่มี state อะไรเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับมันก็จะว่างเปล่าตามนี้นะครับวิธีการให้เกิด animator controller นี้ขึ้นมาก็ window นะฮะแล้วก็เลือกไปที่ animatorนะครับอนิเมเตอร์ตัวนี้นะฮะเกิดหน้าต่างขึ้นมานะครับก็โอเคอันนี้มี4นะครับเราก็จัดการสร้างสเตทขึ้นมาได้เลยนะครับเกียร์สเตทขึ้นมานะฮะเกียร์สเตทขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างอีกมาอีกตัวนึงก็คือตัว Window Animation ตรงนี้นะครับ Window Animation นี้นะฮะปึ๊บเกิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับขอลบไปก่อนโอเคเราสามารถที่จะคลิกไปที่นี่มีโอเคนะครับตรงนี้จะเป็นท่าทางนะมันเคลื่อนบอดี้ท่าทางของตัวละครนี่มี4เรานะครับก็จะเป็นท่าแรกนะฮะอันนี้นะฮะอันนี้มี4มันก็จะเป็นไงนี่โค้งไปโค้งมานะครับก็คือเราไปคีย์เฟรมไว้นะครับในส่วนข้างในมันนั่นคือตัวบอดี้ตัวนี้นะครับให้มันเอียงไปเอียงมาลักษณะนี้นะครับแต่ตอนนี้เราต้องการให้มันมีท่ากระจกแตกนะครับมีแอนิเมชันกระจกแตกเราทำไงดีนะครับวิธีการก็คือนี่ครับคลิกไปที่ตัวอนิเมชันตัวนี้นะฮะแล้วก็ไปที่หน้าต่างแอนิเมชันตรงนี้นะครับให้ทำการกดเขียดนิวคลิปขึ้นมานะฮะเขียดนิวคลิปขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่เรานะครับสมมุติถ้าตายอะไรกันนะฮะแล้วเราก็เลือก add property เข้าไปนะครับเนื่องจากว่าภาพเนี่ยที่เราเห็นภาพปกติตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหม spy renderer นะแล้วก็ใส่ท่า alien เข้าไปมันอยู่ในตัว body นะครับมันอยู่ในตัว body มันไม่ได้อยู่ที่ enemy 4 enemy 4ไม่มี spy renderer เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะคีย์เฟรมนะครับเพื่อจะเอาภาพใส่ลงไปแล้วให้มันตรงกับไอ้ภาพยานปกติเนี่ยนะฮะเราก็จำเป็นจะต้อง add property นะครับว่าเราจะไปกำหนดในตัว body เหมือนกันตรงนี้นะฮะในตัว body เหมือนกันแล้วก็กำหนดในตัวนี้เลย spy renderer นี้นะฮะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นี่ตรงนี้นะฮะภาพ spy เพราะนี่นะครับแล้วเราก็ไปเลือกภาพนะฮะเลือกภาพซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นท่าตายเนาะเราก็เลือกเดทไปนะครับส่วนนี้ลบได้เลยกด delete นะครับ delete ได้เลยก็จะเหลือภาพเดียวอย่างนี้ละนะครับเนี่ยมันก็จะอยู่แค่นี้นะครับถ้ากลับไป animation เดิมก็จะเป็นยานยานปกตินะครับพอเป็นแอนิเมชันใหม่เดทนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นสคริปต์เดิมของ anime.cs เนี่ยมันแอบเอาภาพตรงนี้ฮะไปเปลี่ยนเลยโดยอัตโนมัติเนี่ยครับเปลี่ยนภาพเลยอย่างเดียวส่วนบอดี้มันยังเคลื่อนปีเคลื่อนที่ซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่นะครับเราก็อยากให้มันมีการเคลื่อนที่ซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนกันนะฮะเราก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าเราก็จะการ add property นะครับแล้วก็ใส่ transform เข้าไปใส่ rotation ตามเข้าไปนี่นะครับมันก็จะเป็น
นี่โรเตชันปึ๊บนี่นะครับกด Ctrl C นะฮะ Ctrl C copy ไปแล้วก็ไปที่ Date ไปที่ Rotation Ctrl V นะครับโอเคมาละนะฮะมันไม่ได้อัปเดตหน้านะตอน Ctrl V ต้องเปลี่ยนไปท่าให้มันมาอย่างงี้ copy ได้นะครับ copy ข้ามกันได้ลักษณะนี้เพราะฉะนั้นพอเรากดเพลย์ตรงนี้นี่เป็นดุกดิกดุกดิกดุกดิกอย่างนี้นะครับโอเคเราสร้างคลิปได้ละไม่ใช่อยู่ดีเอาภาพไปแปะโดยตรงนะครับอันนี้เราก็ได้คลิปมาละนะฮะพอเราได้คลิปมาแล้วนะครับเราก็จัดการไปที่ตัวแอนิเมเตอร์ตรงนี้สมมตินี่เดทนะครับเราก็จัดการให้ตรงนี้เลยใส่คลิปอ๋อมันเกิดมาละตอนเราสร้างเขียนคลิปขึ้นใหม่ก็ได้ตรงนี้เลยนะฮะ make transition นะครับโอเคลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างท่าพวกนี้ออกมาให้ครบถ้วนนะครับว่ามีสเตทอะไรบ้างนะครับตามเกมเพลย์มันก็มีสเตทอยู่ประมาณนี้ฮะโดนโจมตีแล้วก็ตายแล้วก็ท่าเดินปกตินะครับโอเคผมขอย้อนกลับไปที่แอนิเมะแอนิเมะ5นะฮะเพื่อให้เห็นอันที่สร้างเสร็จไปแล้วนะครับลักษณะนี้อันนี้ก็จะมีท่าที่กำหนดไปหมดละนะครับพวกนี้นะฮะนี่ดาเมจก็คือกระจกหายกระจกหายนะครับอันนี้คือภาพปกตินะฮะสไปเรนเดอร์ภาพปกติโอเคสิ่งที่เราจะทำนะครับเหมือน MVC เลยนะขั้นตอนแรกสุดจริงๆจะเป็นขั้นตอนของวิวนะครับเราจะต้องจัดการแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์ให้เรียบร้อยนะครับกำหนดไว้เลยว่าโอเคจากท่าไอเดิลนะฮะมาดาเมจนะครับแล้วก็จากดาเมจมาเดทยังไงนะครับแล้วจากดาเมจเนี่ยถ้ายัง HP ยังเหลืออยู่ก็กลับมาไอเดิลเหมือนเดิมนะเดินหน้าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าโดนโจมตีแล้วตายเลยไม่ต้องไปดาเมจละตายเลยก็ข้ามไปตรงนี้ได้เลยนะครับโฟก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสร้างภาพให้เรียบร้อยก่อนสร้างเหตุการณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนเราถือว่าตรงเนี้ยมันเป็นวิวไปเลยนะให้ทำลักษณะนี้ไปเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นตัวทริกเกอร์ต่างๆนะฮะตัวทริกเกอร์ต่างๆเป็นตัวคอยกำหนดว่าจะให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วตัวอย่างเช่นสมมุติโอเคนี่มันไอเดิลใช่ไหมฮะสมมุติกดดาเมจนะปึ๊บโอ้ตายนะครับลักษณะนี้มันก็จะเป็นตัวสวิตช์นะฮะทริกเกอร์นะกดเข้ากดออกวิธีการสร้างทริกเกอร์แค่กดบวกแล้วก็เลือกทริกเกอร์ตรงนี้นะครับทริกเกอร์ก็พยายามตั้งชื่อนะครับให้มันคล้ายๆกันนะครับคล้ายกับตัวสเตทของเรานะครับก็อย่างไอ้ตรงเนี้ยนะจากไอเดิลเนี่ยไอ้วอบเบิลนี่คือไอเดิลนะฮะจะมาดาเมจเนี่ยเราจะมีการตั้งเงื่อนไขเอาไว้นะครับว่าขอให้มีการกดสวิตช์ดาเมจนะครับจากไอเดิลก็จะไปดาเมจนะครับลักษณะนี้เช่นเดียวกันจากดาเมจนะครับจะเด้งกลับมาที่ไอเดิลได้นะครับเราก็ตั้งทริกเกอร์ขึ้นมาชื่อไอเดิลแล้วก็ตั้งเงื่อนไขตรงนี้ condition กดบวกตรงนี้นะนะไอเดิลตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าตรง damage ตรงนี้เนี่ยเนี่ยครับมันจะมีตรงนี้อยู่ให้เรา setting ได้ว่าจะให้ระยะเวลาเปลี่ยนจากอีกท่านึงมาเป็นอีกท่านึงจะตั้งไว้นานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วงระยะเวลา transition จะยาวแค่ไหนนะครับอันนี้คือท่าเดิม damage นะครับนี่กดเพลย์ดูได้นะแล้วก็บาดเจ็บแป๊บนึงแล้วค่อยกลับมาเป็นท่าเดิมลักษณะนี้นะครับมันก็จะเอาท่าของ2สเตทมารวมกันนะครับเราก็จะเห็นด้านภาพไปด้วยนะฮะของตัวจากดาเมจมาเดทนะครับก็ใช้ทริกเกอร์ผ่านทริกเกอร์เดทที่เราสร้างขึ้นมานะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเซตเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วในส่วนของตรงด้านภาพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ได้ใส่ลอจิกอะไรลงไปเนี่ยเรากดเพลย์เล่นดูแล้วกดตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนภาพตามที่เราต้องการนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นการสอนแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์ปกตินะครับก็เรียกว่ารื้อฟื้นนิดนึงแล้วกันนะฮะแต่เรากำลังจะบอกว่าแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์นี่มันเป็นวิวได้จริงๆถ้าเรา define นะสร้างทุกอย่างเอาไว้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างมีสเตทอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเหตุการณ์พวกนั้นจะไปเรียกคอนโทรลเลอร์เป็นลอจิกทำงานได้หมดเลยเหมือนกับที่เห็นเมื่อกี้นี้นะครับว่าดาเมจใช่ไหมโบโบโบตายโดยอัตโนมัตินี่ยังไม่มีใครชนนะ
เรียกผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับในส่วนคลิปนี้จะเป็นพาร์ทแรกนะครับไม่เห็นเกี่ยวกับแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์ไปก่อนนะครับว่าเซตอัพเรียบร้อยหมดละนะฮะทำวิวเสร็จละนี่ถือว่าเป็นส่วนวิวนะครับต่อไปจะเชื่อมระหว่างวิวเข้าสู่คอนโทรลเลอร์นะหรือส่วนลอจิกนะครับว่าจะทำยังไงอยู่ในคลิปถัดไปนะครับ